ค่ะพบกับรายการ Bikini News นะคะเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะก็พบกับนัทค่ะเทคโนโลยีนะคะเรียกได้ว่ามีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์มากๆค่ะล่าสุดนะคะประเทศคองโกค่ะเขาผลิตหุ่นยนต์นะคะจราจรตัวใหญ่มากๆเลยเอาไปวางไว้ที่ใจกลางเมืองนะคะปรากฏว่าผู้คนค่ะให้ความสนใจมากกว่าตำรวจซะด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันเลยว่าผู้คนสนใจมากน้อยแค่ไหนค่ะที่สี่แยกกลางกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีการติดตั้งหุ่นยนต์2ตัวค่ะทำหน้าที่ให้สัญญาณจราจรนะคะแม้บางเสียงมีวิจารณ์ว่ามันอาจจะดูไม่ไฮเทคและก็มีหน้าตาคล้ายกับหุ่นยนต์กระป๋องมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ใช้รถใช้ถนนหลายรายนะคะบอกว่ามันสามารถดึงดูดความสนใจของคนขับและก็เชื่อฟังไฟเขียวไฟแดงจากเจ้าหุ่นกระป๋องนี้มากกว่าตำรวจจราจรซะด้วยซ้ำไปค่ะโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสูงถึง 2.4 เมตรด้วยกันค่ะทำด้วยอลูมิเนียมกับสแตนเลสนะคะเพื่อให้ทนแดดทนฝนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแถมหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะใส่แว่นตากันแดดเหมือนตำรวจจราจรด้วยค่ะทั้งที่มันนะคะไม่มีดวงตาและตามลำตัวของหุ่นยนต์ค่ะติดกล้องหลายตัวสำหรับตรวจการสภาพจราจรข้อมูลจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมอีกด้วยค่ะด้านวิศวกรอิเซ่เทเลสผู้ประดิษฐ์คิดค้นแห่งสถาบันเทคนิคชั้นสูงคินชาซาบอกว่าถ้าใครไม่ทำตามสัญญาณไฟเพราะคิดว่ามันเป็นแค่หุ่นยนต์ท่านคิดผิดค่ะเพราะใบสั่งจะตามมาถึงที่บ้านแต่บางคนอยากให้มีตำรวจจราจรตัวจริงทำงานอยู่บนท้องถนนมากกว่าเช่นจับคนทำผิดกฎจราจรดูแลอุบัติเหตุตามจับพวกชนแล้วหนีเห็นไปแล้วค่ะว่าได้รับความสนใจจากผู้คนมากๆเลยค่ะประเทศไทยเองน่าจะมีหุ่นยนต์แบบนี้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะสำหรับนะคะใครที่ชื่นชอบรถของเล่นค่ะแบบเล็กๆนะคะตอนนี้ค่ะหนุ่มอังกฤษของเรานะคะได้ดัดแปลงรถไดวูค่ะเป็นรถคูเป้ที่เหมือนจริงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของรถคันนี้กันเลยค่ะจอห์นบิสเนสหนุ่มอังกฤษที่อยากรำลึกวัยเด็กค่ะได้นำรถยนต์ขนาดเล็กอย่างแดวูมาทิสมาดัดแปลงเป็นตัวถังทั้งหมดนะคะใช้เวลากว่า 1,000 ชั่วโมงค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นรถยนต์รูปร่างเหมือนรถคูเป้นั่นเองในวัยเด็กๆค่ะที่หลายๆคนคุ้นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงตัวถังและหลังคาทรงสูงสีสันของรถมีทั้งสีแดงบนตัวถังสีเหลืองบนหลังคาและล้อแม็กสีขาวรวมถึงตัวรถยังเปิดโล่งเหมือนกับต้นแบบด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามรถยนต์คูเป้คันน้อยดังกล่าวก็มีอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการขับขี่บนท้องถนนอีกด้วยทั้งไฟส่องสว่างและถุงลมนิรภัยค่ะและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองตามที่จอดตั้งไว้นั่นเองนอกจากนี้ค่ะรถยนต์ดังกล่าวนะคะจะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นแล้วจอนยังตั้งใจจะใช้มันเพื่อช่วยรณรงค์กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กในประเทศอังกฤษด้วยค่ะว้าวน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับนะคะรถคูเป้เห็นแล้วอยากจะขับกันใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเสียดายมากๆเลยหมดเวลาของรายการ Bikini News แล้วค่ะกลับมาพบกับนัทได้ใหม่กับรายการ Bikini Newsเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ